เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่10ตุลาคม2554นะคะเซตอินเด็กซ์เนี่ยไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ950จุดไปได้นะคะแล้วก็ตัว MACD ยังคงปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line นะคะแนวโน้มยังคงเป็นขาลงมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ850อีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นในระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำ Wait and See นะคะสำหรับผู้เก่งกำไรระยะสั้นนะคะหุ้นที่นำเข้ามาในทางเทคนิค4ตัวเน้นทางฝั่งขายหมดนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัว True นะคะปิดที่2.82 บาทนะคะเกิดรูปแบบ Bearish Engulfing นะคะในกราฟแท่งเทียนประกอบกับราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่2.88 บาทถึง2.92 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่2.60 บาทถึง2.50 บาทค่ะตัวที่2นะคะกันกุลนะคะปิดที่11.80 บาทนะคะแท่งเทียนสร้างรูปแบบกลืนกินแท่งเทียนของวันก่อนนะคะหรือว่า Engulfing Bear นะคะและก็ Modify Stochastic ให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่12.10 บาทถึง12.40 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่11.30 บาทถึง11.00 บาทค่ะตัวที่3นะคะพฤกษาค่ะ PS ปิดที่13.20 บาทนะคะปรับตัวลงแรงหลังทดสอบเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันนะคะประกอบกับ MACD ให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้าน13.60 บาทถึง13.80 บาทนะคะแนวรับ12.00 บาทถึง11.00 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวที่4ตัว SGP นะคะปิด10.20 บาทนะคะเกิดรูปแบบ Bearish Engulfing เหมือนกันนะคะแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันแบบ Bearish นะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้าน10.60 บาทถึง10.80 บาทแนวรับอยู่ที่9.50 บาทถึง9.00 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ